สนับสนุนโดยบริษัทกัฟเอนเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮลโลสวัสดีวันจันทร์วันนี้วันหยุดนะถูกต้องวันจันทร์จริงๆแล้วมันต้องเริ่มทำงานถูกต้องวันนี้ชดเชยวันรัฐธรรมนูญรถก็เลยไม่ติดรถไม่ติดแต่โอ้โหฝุ่นตั้งแต่เมื่อวานแม่หนูจะตายเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวานร้อยเกือบ180หนูไปแต่เมื่อเช้าที่เขาส่งมาเนี่ยคือ187นะใช่คุณผู้ชมลองเช็คดูนะคะในแอปพลิเคชันของคุณผู้ชมกันนะคะว่าวันนี้ค่า AQI คุณภาพอากาศที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยของคุณปุ้ยกำลังเช็คอยู่ใช่ไหมคะนี่แดงแจ๊ดแจ๋เอาหันให้คุณกล้องดูหน่อยสิกล้อง3แม่นี่แต่ก็ดูว่าทางบ้านคุณผู้ชมเป็นใช่แม่187นี่ทำให้ตอนนี้คือบางคนเนี่ยเขาต้องใช้แบบว่าตัวออกซิเจนแล้วนะใช่ค่ะรู้เปล่าคันตาดานาวไปหมดแล้วเนี่ยใช่คันตาดานาวคันตาไปหมดเนี่ยนะจริงๆหนูคันตาไปหมดเลยพี่แล้วอะไรตอนนี้มีงานกาชาดส่วนไปส่วนลุมอ่ะถูกค่ะจะเดินยังไงการกาชาดกาชาดแม่แต่เดี๋ยวต้องรอแพทย์ว่ารอดูเที่ยงอย่างเมื่อวานอ่ะพอชักทุ่งเที่ยงอ่ะเหมือนดีขึ้นนิดหน่อยค่ะดีขึ้นนิดหน่อยอาจจะมีลมมีอะไรมาช่วยได้บ้างใช่ค่ะเป็นมา2วันแล้ววันนี้ก็หนักอยู่เหมือนกันใช่จ้ะเมื่อวานยัง80กว่าเลยก่อนน้องจะนอนนะนี่ตอนนี้เราก็ยังเคืองๆตาแล้วนะอันนี้ก็หนักเรื่องที่จะเล่าวันนี้ก็หนักแม่ต้องเล่าเพราะตอนนี้นะแตกเป็น2ฝั่ง2ฝ่ายเลยในโซเชียลเหรอใช่ของเรื่องที่เกิดกับพี่สมรักใช่ๆๆๆคือโทษนะคะช่วยเอาลูกเอาหลานออกไปได้ไหมคะไม่ใช่ลูกหลานใครด้วยนะลูกหลานหนูเองแม่ฝากเลี้ยงหน่อยวันนี้เขามีวันนี้วันหยุดไงวันนี้ไม่มีโรงเรียนไงวันนี้ไม่มีหนูเอามา4คนแม่ก็เลยเอามา4คนเลยส่งอย่าแย่งไม่ใช่อันนี้หนูชื่ออะไรคะบอกกล้องบอกก่อนเดี๋ยวหนูชื่ออะไรคะเลน่าค่ะแล้วคนโตชื่ออะไรคะเลสซิ่งเป็นพี่ชายแล้วหมดพี่ชายเลี้ยงน้องสาวหมดพี่เลี้ยงเด็กแต่แน่นมากเนาะไปข้างนอกแม่อนุญาตไปของหนูหมดดูน้องเบาๆโอ้ยหัวลูกระวังหัวเออเอาน้องไปเอาน้องไปโอเคเบาค่ะวิ่งใจเย็นน้องขาสั้นลูกใจเย็นๆพี่ภูช่วยด้วยหมวดเลี้ยงน้องหมดเลี้ยงน้องหมดเลี้ยงน้องไปเลี้ยงเด็กสีสันนะแม่แล้วหนูจะเหงายังไงอ่ะต้องให้ออกไปก่อนเพราะเรื่องเนี้ยใช่ต้องเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังคือมันเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีเด็กสาวอายุ17นี่เป็นเพจทนายใครทุกนะนักมวยพาผู้หญิงอายุ17เข้าโรงแรมเพื่อการอนาจารถึงแม้เด็กจะยอมก็มีความผิดมาตรา283ทวิคุกไม่เกิน5ปีแต่ยอมความได้เดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องนี้กันว่าพอจริงๆแล้วโทษติดตารางได้นะยอมความเดินใช่คือมีเด็กอายุ17เนี่ยเข้าไปแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นนะให้ดำเนินคดีกับสมรักคำสิงห์อดีตนักมวยชื่อดังนี่แหละหลังเธอบอกว่าถูกลวนลามและกระทำอนาจารจนสารคัดหลั่งติดอยู่ที่อวัยวะเพศทีนี้เหตุมันเกิดที่ห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นนะคะน้องผู้หญิงคนนี้บอกว่าเมื่อ9ธันวาคมเนี่ยไปสังสรรค์กับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งทีนี้ก็เห็นอดีตนักมวยพี่สมรักเนี่ยยืนอยู่กับรปภ.ก็เลยเดินเข้าไปทักทายเพื่อขอถ่ายรูปคนดังพอถ่ายรูปเสร็จอดีตนักมวยก็คือพี่สมรักเนี่ยได้จับไม้จับมือเธอแล้วก็บอกให้อยู่ที่โต๊ะเธอก็เลยอยู่สังสรรค์ที่โต๊ะดังกล่าวว่าอย่างนั้นนะจนกระทั่งตีสามก็เดินกลับมาที่โต๊ะตัวเองแล้วก็ออกไปรอเพื่อนที่ลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ที่หน้าร้านอ่ะจากนั้นรปภ.และก็คุณสมรักเนี่ยเข้ามาหาซึ่งรปภ.บอกว่าจะขี่บิ๊กไบค์ไปส่งที่โรงแรม
โดยมีสมรักษ์ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์อีกคันไปด้วยเรื่องมันเป็นอย่างนี้เนาะซึ่งรปภ.เนี่ยพาเธอเนี่ยไปโรงแรมอีกที่หนึ่งไม่ใช่โรงแรมที่น้องอายุ17พักอยู่คือตัวเองพักโรงแรมหนึ่งแต่ว่าเขาไปส่งที่โรงแรมอ้าวโรงแรมเหมือนกันแต่คนเราโรงแรมที่เราไม่ใช่ที่เราพักแล้วโรงแรมไหนนะโรงแรมใหม่นะอ๋อซึ่งคุณสมรักก็ลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็จูงมือเธอขึ้นห้องไปที่โรงแรมให้การกับตำรวจแบบนั้นนะเราไม่ต้องไปสิ จากนั้นเนี่ยสมรักก็กอดจูบแล้วแต่เธอพยายามขัดขืนขัดขืนตะโกนเลยลูกนี่เป็นภาพที่ถ่ายไว้นะขัดตะโกนเลยนี่ในระหว่างขัดขืนก็ได้ถ่ายภาพได้อันนี้ขึ้นไปบนห้องเราก็เลยถ่ายภาพซะหน่อยเดี๋ยวก่อนพยายามขัดขืนและขอโทรหาเพื่อนแต่สมรักไม่ยอมจับเธอเนี่ยถอดเสื้อผ้าออกจนร่างกายเปลือยเปล่านี่คือคำให้การที่ให้กับตำรวจแล้วลงมือกระทำอนาจารทีมงานเหรอไม่คนเดียวอ๋อคนเดียวค่ะแล้วก็ลงมือกระทำอนาจารจนมีสารคัดหลั่งติดที่อวัยวะเพศอันนี้เป็นคำให้การที่ให้ตำรวจนะเมื่อสมรักหยุดลวนลามเธอจึงแชทหาเพื่อนผู้ชายให้มารับจากนั้นก็เข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นรวมทั้งสอบปากคำผู้เสียหายและเพื่อนเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีแล้วก็รูปถ่ายเนี่ยเป็นรูปถ่ายที่เธอถ่ายไว้แล้วก็ไปให้ตำรวจอ่ะเดี๋ยวจะเล่าว่าถ่ายตอนไหนเออนั่นสิ น้องผู้หญิงอายุ17เนี่ยให้การกับตำรวจว่าตัวเองเนี่ยอาศัยอยู่กับตายายตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม.6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในขอนแก่นตายายเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านเอาเป็นอำเภอหนึ่งแล้วกันที่กาฬสินธุ์ไม่ใช่ในนี้เนาะไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยหลานเนี่ยเดินทางเข้าเมืองขอนแก่นบอกว่าจะไปสอบแล้วก็สัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัยกับเพื่อนจากนั้นช่วงเช้าวันที่10ธันวาคมเหตุเนี่ยมันเกิดไปที่9ช่วงเช้าวันที่10เนี่ยตำรวจที่สภ.ขอนแก่นมาแจ้งว่าหลานไปแจ้งความเนื่องจากถูกละเมิดทางเพศก็เลยไปรับตัวยายเนี่ยไปอยู่กับหลานซึ่งตาบอกว่าตารู้สึกเสียใจนะส่วนรายละเอียดตอนนี้ยังไม่ทราบทั้งเนี่ยหลานเนี่ยตาบอกว่าหลานมีความประพฤติดีมาโดยตลอดอนาคตหลานเขาเนี่ยยังอีกไกลอยากจะให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุอย่างถึงที่สุดส่วนผู้ใหญ่บ้านของน้องนะที่กาฬสินธุ์นะบอกว่าน้องเนี่ยมีความประพฤติดีเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปประกวดแข่งขันระดับประเทศแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนนะก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้วก็ในฐานะผู้นำชุมชนก็แบบไปเป็นผู้ใหญ่บ้านนะเนาะรู้สึกตกใจก็ไม่คิดว่าจะมาเรื่องแบบนี้จะเกิดกับลูกบ้านส่วนรายละเอียดอื่นๆยังไม่ทราบในส่วนของคดีก็ต้องให้ตำรวจดำเนินการนะเด็กตั้งใจเรียนหนังสือเด็กเป็นหน้าเป็นตาของหมู่บ้านหนึ่งวันนี้แกไปขอนแก่นเนี่ยเพราะว่าแกจะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอาเด็กเขาอนาคตไกลจะไปสัมภาษณ์คือแต่ที่นั่นฟังพี่สมรักไหมแต่นั่นมันไม่ใช่ร้านอาหารบางคนเดี๋ยวพอบอกเป็นร้านอาหารไม่ใช่นะมันเป็นผับด้วยก็คือเอางี้เอาเราตั้งใจเรียนมาเรานึกถึงเราอายุ17แต่เราใจเรียนมาแบบนี้ต้องตรวจปะเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นผับเข้าไม่ได้ค่ะ17เข้าไม่ได้ลองฟังพี่สมรักไหมพี่สมรักเขาก็เลยไม่รู้ว่าอันเนี้ย17เออเพราะว่าผับ17น่ะเข้าไม่ได้ไม่ใช่ร้านอาหารค่ะเด็กนักเรียนก็ต้องแอบเข้าอ่ะมีข่าวไปเห็นแกเครียดหน่อยในเรื่องที่มีข่าวออกไปก็เพิ่งรู้ได้เลยมาหากันโอ้ยหน้าตาอย่างผมไม่จะไปข่มขืนคนไม่ข่มขืนใครเข้าก็ถือว่าที่ก็รอพิสูจน์กันนะครับพิสูจน์กันว่าผมข่มขืนจริงไหมนะครับผมเนี่ยนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกไม่มีข่มขืนใครแน่นอนน้องเขาก็มาเที่ยวของเขานะครับแล้วน้องเขาก็มายืนกินอยู่โต๊ะผมนี่แหละครับแล้วขากลับก็กับพร้อมผมก็ไม่สบายใจครับก็มาให้กำลังใจกันคือผมไม่ได้เอาเลยครับไม่ได้เอาเลยครับก็คิดว่าน้องเขาก็ไปเที่ยวร้านเนาะปกติแต่ถามมันเถอะก็ดีนะเพราะมีข่าวก็คิดว่าไม่ใช่เยาวชนใช่แล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าอายุ17เขาว่าอย่างนั้นทีนี้เขาบอกว่าเรื่องของแบบคือเขาบอกว่าพอยอมรับอะนะพอไปถึงโรงแรมก็มีการกอดมีการหอมเนี่ยนี่พี่สมรักพูดนะแล้วก็มีการถอดเสื้อผ้าแต่ยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันแกว่าอย่างนี้นะเพราะว่าพี่สมรักเนี่ยไปถามผู้หญิงว่าอายุเท่าไหร่ผู้หญิงตอบว่าอายุ17พี่สมรักแกบอกแกสะดุ้งเลยแล้วก็เลยบอกว่าไม่ได้งั้นหนูนอนพักก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปส่งแกบอกแกพูดคำนี้เพราะมันกลางคืนดึกดื่นแล้วล่ะเนาะรับภาพที่น้องถ่ายได้คือหลับปุ๋ยเลยใช่แกบอกว่าแกก็เลยนอนหลับไปแต่ก็ไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยถ่ายรูป
ถ่ายรูปตอนหลับเนี่ยแล้วก็ไปแจ้งความก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยจะแบล็กเมลใครนั่นไงส่วนเรื่องการฉุดกระชากขึ้นรถนั้นไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าพี่สมรักบอกว่ามันมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วยืนยันว่าไม่มีการฉุดกระชากแล้วตัวเองเนี่ยเขาแกบอกแกไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าน้องเป็นเด็กแล้วก็อันนี้บอกทำไมตอนนี้เซ็นใบหย่ากับภรรยาประมาณ2เดือนกว่าแล้วเพราะว่ามีคนไปบอกว่านี่ไงนอกใจเมียนอกใจเมียคนจะสาบเอาคนสาบไปแล้วบางคนไม่รู้แกก็เลยบอกว่าอย่าแล้วครับผมใช่ค่ะตอนนี้คนไปสาบแล้วเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าแกอย่าแล้วอย่าอย่า2ปีแล้วแกคนก็ไปนอกจากประเด็นนี้คนก็ไปด่าแกเรื่องว่านอกใจเมียด้วยก็แกอยู่บ้านเดียวกันน่ะแล้วใครจะไปรู้ว่าใครจะไปรู้ล่ะคะใช่ป่ะตอนนี้ก็เลยได้รู้เลยว่าแกอย่าคือตอนนี้ก็ต้องรอแล้วแหละรอพิสูจน์แล้วเสียงแตก2ฝั่งคืออะไรคือแพทย์น่ะมีแบบอ่านเม้นท์ใช่มั้ยเม้นท์นึงอ่ะเขาก็สาบแหละเอาพูดตรงๆคือสาบสาบคุณอีกบางกลุ่มแล้วกลุ่มนั้นน่ะที่ไปมาส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเว้ยคือเป็นฟิลว่าแบบผมว่าต้องเรื่องนี้มันแปลกๆหนึ่งสภาพนั้นไม่ใช่ร้านอาหารผับแล้วถ้าเป็น17เข้าได้ยังไงแล้วความเข้าใจของพี่สมรักคนที่เขามาเที่ยวก็ต้อง20ก็น่าจะไม่เยาวชนแล้วก็ไม่ใช่เยาวชนแล้วขึ้นรถไปกับเขาทำไมลูกเขาก็ไม่ได้ขู่เข็นให้ขึ้นไปก็ต้องดูสองฝั่งนะก็ไม่ได้แต่ไม่ขู่เข็นมีล่อลวงได้ไงล่อลวงเยาวชนถูกล่อลวงล่อลวงอ่ะหนึ่งอ่ะถ้าล่อลวงขึ้นรถมันไม่ใช่โรงแรมเราแล้วอ่ะแล้วเราขึ้นห้องทำไมขึ้นไปทำไมมันต้องไม่ขึ้นไปกับเขาแล้วเนาะถ้าถูกล่อลวงถ้าบอกว่าเป็นโรงแรมอ่ะมันต้องมีรปภ.เบลบอยอะไรหนูร้องเลยหนูตะโกนเลยเขาช่วยใช่ไหมหนูอยากขึ้นไปกับเขาไม่รู้อันนี้ไอ้เรื่องของการข่มขืนอ่ะมันทำไม่ได้หรอกเพราะเนี่ยอย่างพี่แพทบอกมันก็กรี๊ดได้อะทำได้หมดตั้งแต่ไม่เลือกที่จะขึ้นรถไปกับเขาแล้วตอนแรกพี่หมอของเขามาเป็นกลุ่มแล้วเพื่อนหายไปไหนทำไมปล่อยไม่กลับกับเพื่อนอันนี้หมายถึงเม้นเลยนะที่แพทอ่านมาตั้งแต่เช้าเลยนะคือคนอะเขาก็มองว่าเอ๊ะมันเอ๊ะหลายอย่างหนึ่งทุกคนก็มองว่าพี่สมรักน่าจะผิดแหละแต่ผิดตรงเนี้ยคนก็มองว่าเอ๊ะเข้าใจป่าวว่าหนึ่งเลยคือเอ๊ะทำไมพี่สมรักไม่ถามตั้งแต่แรกอ่ะเราก็เอาพูดตรงๆไม่ได้อยากจะเบรมเหยื่อนะแต่อันนี้อ่านมาแล้วทุกคนเขาก็เอ๊ะเอ๊ะตรงนี้คือเราในฐานะที่เราก็เป็นคนดูแล้วเราก็เอ๊ะพี่สมรักทำไมถึงไม่ถามตั้งแต่แรกแล้วทำไมถึงรอไปถึงตรงนู้นแล้วก็เพิ่งจะไปถามว่าอายุ17เนี่ยคือสิ่งเหล่านี้ก็แปลว่าถ้าเราจะไปแบบพบเจอใครสมมติเราเป็นผู้ชายมีอายุนะแล้วเราระวังตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยลูกเราไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์อย่างเงี้ยเราเจอสาวๆบอกได้เลยนะบางคนเด็กๆเขามีวิธีแอบเข้าเขา17เขายังไม่ถึง20นะในมืดๆนั่นน่ะแล้วเราจะไปตีความว่าทุกคนเนี่ยอายุ20ไม่ได้ไม่เราอย่าไปคิดว่าเราอะอายุอย่างนี้แล้วแบบว่าคิดว่าจะดูแลตัวเองได้นะหมายถึงว่าทั้งตัวทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะระวังทั้งคู่นั่นแหละผู้ชายก็ต้องระวังตัวนะตัวผู้หญิงก็นะอย่างที่บอกอย่าไปเห็นว่าเขาหนึ่งนะอย่าไปเห็นว่าเขาเป็นคนดังหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคิดว่ามันจะแบบโอเคแหละไม่ระวังตัวไว้เลยหมายถึงว่าไม่สาวใช่ไหมสาวสาวอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่เขามีชื่อเสียงเขาไม่ทำอะไรหรอกเขาก็คงต้องแบบโปรเทคชื่อเสียงเขาเราไม่รู้อะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นระวังเนาะเป็นสาวเป็นแซ่แล้วที่อโคจรอ่ะนั่นแหละคำนั้นเลยแม่คือเราไปเจอกันที่อโคจรมันก็50 50อยู่แล้วที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อ่ะเราพูดตรงๆนะเนาะระวังเรารู้อยู่แล้วคือผู้ใหญ่บงผู้ใหญ่บ้านบอกเด็กดีเป็นเด็กดีเด็กเด็กมีอนาคตก็จะบอกว่าแต่ไม่หมายถึงว่าเฮ้ยเด็กดีก็ไปเที่ยวได้เดี๋ยวถามว่าอุ๊ยแล้วเด็กดีไปเที่ยวไม่ได้เหรอไปได้ไปบางทีเขาอยากจะพาเพื่อนพาไปสังสรรค์นึกถึงตอนเรา17เราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนอยากรู้อยากเห็นอีก3ปีเราจะ20ใช่แต่แบบมันอยากรู้อ่ะมันก็จะหาวิถีทางให้ได้กินเหล้าแล้วมันเมาเวลาคนเมามันเป็นยังไงนะอยากไปอยากรู้แล้วนี่เป็นโอกาสที่แบบเราได้เข้ามาแบบห่างตาห่างยายอย่างเงี้ยเอาไปแอบซิ่งดูสักหน่อยเนาะแล้วไปเจอคนโด่งคนดังต่างๆนานาทนายรณรงค์มาแล้วให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่าพี่สมรักอาจจะโดน3ข้อหาใช่ไหมมันต้องโดนอยู่แล้วแหละใช่ไหมล่ะเพราะน้อง17จริงๆอ่ะคุณรณรงค์เหรอไหนคะฟังหน่อยสิแกว่าไงคะเอาหลักๆเลยนะครับก็คือ3อย่างสามอย่างนี่ผมยังไม่นับยิบย่อยพรบ.คุ้มครองเด็กพรบ.สถานบริการ
พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเมื่อมันไม่ได้ให้ความยินยอมกันมาเนี่ยแต่ละข้อหาเนี่ยมันเป็นข้อหาหนักนั่นเลยตอนนี้นะแหล่งข่าวของผมเนี่ยบอกว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวที่เขาเป็นด้านพิทักษ์สิทธิเด็กกำลังมุ่งหน้าไปที่ขอนแก่นเพราะเขากลัวว่าเด็กคนนี้จะรับมือสถานการณ์ที่ผู้กรณีเป็นคนดังๆแบบนี้ไม่ไหวนี่ไงเห็นไหมล่าบอกแล้วว่าบางคนว่าอุ้ยเขาไม่ทำแล้วเป็นคนดังมีชื่อเสียงเนี่ยเราไว้ใจอะไรไม่ได้หรอกเราต้องไว้ใจตัวเองเนาะหลังจากนี้เขาก็จะต้องงัดกันแล้วล่ะก็ต้องตามเหตุตามผลตามหลักตามมันไม่ได้อยู่ที่ว่าแพทย์ว่าสถานบันเทิงก็อาจจะต้องโดนนะแม่เพราะว่าสุดท้ายน้องเขาบอกว่าน้อง17แล้วเข้าได้แล้วเข้าได้ยังไงอย่าโลกสวยเลยฉันก็เห็นเข้ากันนะไม่แต่หมายถึงว่าถ้าเราไม่พูดกันนะมันไม่เป็นข่าวอ่ะตอนฉันเรียนหนังสืออ่ะฉันยังไม่20นะก็เข้าใช่ไหมหมายถึงว่าร้านก็ให้เข้าใช่ไหมเอาบัตรขี้โม้ของคนโตโตไปเข้าบางคนอ่ะเวลาถ่ายรูปมันมีความคล้ายแม่เหรอมืดมืดน่ะตรวจหรือเปล่าก่อนตอนนี้พี่กาดก็ตรวจอย่างนี้แต่เขาไม่ได้ตรวจเหมือนสนามบินน่ะที่แบบขนาดสแกนขนาดอุ้ยนี่ฉันนั่นยื่นบัตรประชาชนให้ไปเถอะยกมือไหว้ด้วยอันนั้นตอนเราเป็นคนเท่าแล้วเข้าใจแต่ว่านึกตอนเรา17 18เข้าใจเราอยากไปซิ่งดูสักไม่แล้วเด็กอ่ะยังไงคนตรวจมันต้องรู้อยู่แล้วเพราะเด็กมันต้องมีแบบเค้าเรียกอาการออกว่ามันจะลักลอบเข้าต้องเลือกหลักเค้าเนี่ยแม่โอ๊ยไม่เนียนไปเรียนมาใหม่เหรอโอ้โหจริงป่ะสมัยนี้เค้าไม่กลัวอะไรเหรอโอ้โหเด็กสมัยนี้เค้าภูมิฐานโอ้โหก็นั่นแหละก็อุทาหรณ์หน่อยแล้วกันเรื่องนี้คือจริงเป็นเราเป็นเด็กเป็นเล็กอย่างเงี้ยเราป้องกันตัวเองที่ผู้ชายจะอนาจารเราได้หรือหลอกข่มขืนเราได้คือเราไม่ไปไม่ต้องไปหรอกเราอย่างเงี้ยเราต้องช่วยกันดูแลมันจะได้ไม่งั้นเดี๋ยวหนูจะเกิดเหตุร้ายกับหนูนะลูกนะแล้วหนูไปตั้งใจเพื่อเรียนหนังสือเพื่อสอบเข้าถูกไหมคะมันเกิดเป็นเรื่องโชคดีที่หนูรอดมาได้สมมติถ้าในกรณีพี่สมรักนะถ้าไม่งั้นอ่ะถ้าเราไปมีแบบพวกลุมโซมก็มีนะไปเรียกเพื่อนไปอีก5คนทำไงอ่ะมันโลกมันไม่ได้สวยเหมือนที่เราคิดจริงๆเราไปกับเขาเนี่ยอันตรายทั้งนั้นน่ะระวังตัวเองเลยอย่าไปถ้าไม่มั่นใจร้องตะโกนถูกนะรอดมันมีโอกาสที่รอดตั้งหลายจุดในเรื่องนี้นะคะ2คือถ้าเราเป็นชายที่เราไม่ได้อยู่กับเมียแล้วเราออกไปข้างนอกเอ๊ะพาใครสักคนที่สมยอมกับเราจะกลับไปเจอกันที่โรงแรมที่รับกันสองท่านและมั่นใจเหลือเกินว่าเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นเยาวชนไม่ได้นะเป็นเด็กนะคะก็เที่ยวผับมันก็ต้อง20แล้วสิไม่จริงนะคะอันนั้นอาจจะเป็นความเข้าใจของคุณเองเออฉะนั้นในทุกกรณีเลยแลกบัตรประชาชนกันมาดูหน่อยว่าคุณอายุถึงจริงๆเพราะอะไรลูกค้าไม่ใช่แค่ผู้ชายนะเราเป็นผู้หญิงก็ต้องดูบัตรประชาชนผู้ชายด้วยนะผู้หญิงด้วยแล้วก็ผู้เก่งด้วยเพราะมันมีนะที่คนที่แบบพากันกลับไปแล้วก็เข้าใจว่าคนนี้อายุ20เกินแล้วแล้วปรากฏว่าถึงเวลาเข้าจริงๆอ่ะเขาเรียกมาจับกุมโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรล่อซื้อโอ้โหหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็ให้ยอมความอ่ะแล้วต้องเสียเงินเสียทองดิแม่จะติดตารางไหมล่ะอ่ะ5ปีอะไรนั่นน่ะคุกอ่ะ5ปีนะทำไมจะไม่ถามเรื่องบัตรประชาชนเนี่ยจากนี้ไปกลายเป็นว่าเต้นอยู่หุ้ยโทษนะอายุเท่าไหร่ไม่เชื่อขอดูบัตรก่อนเออมาต้องอย่างนี้หุ้ยโอ๊ยแต่ว่าพี่จะเห็นเหรอไฟมือถือพี่มีไฟฉายเออเต้นอยู่โหขอทุบบัตรหน่อยหน้าทอมันเด็กอะตลกอะตลกหน้าทอมันเด็กแล้วพอเปิดออกมาช่วยจะมาสามพันสามโอเคห้าสิบสามพากลับได้เอาพากลับไปกับฉันได้ฉันไม่ได้กลัวอะไรฉันกลัวว่าเดี๋ยวพอบอกว่าเออไปถึงนู่นนี่แล้วพอเช้ามาดูหัวเตียงเปิดกระเป๋าดูแล้วตกใจอะไรเพราะว่าเด็กอายุไม่ถึง20ก็นั่นไงแต่ไอ้ได้เปิดกระเป๋าดูอะยังดีนะแต่ถ้าเขามีใครมาร่วมกันแบบบางทีอ่ะแซงทำมาเป็นตำรวจเข้ามาจับกุมดูอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นแก๊งอ่ะก็มีแบบอะไรต่างๆตอนนี้ก็คืออย่างเดียวเลยคืออย่างหนึ่งที่เมื่อกี้ทนายรณรงค์พูดก็ถูกว่าตอนนี้เรื่องมันดังน้องเขารับมือไหวหรือเปล่านั่นน่ะเอาพูดตรงๆน้องก็แค่เด็ก17เราอยู่ในโลกที่ตอนนี้ทุกคนสามารถแบบพิมพ์อะไรก็ได้แล้วน้องรับกับตรงนี้ได้หรือเปล่าเราต้องยอมมาอ่านคอมเมนต์ใจจะเครียดน้องจะเครียดไหมด้วยเอออ่ะ
มาเรื่องนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องมาอัปเดตเรื่องนี้ค่ะค่ะแม่จ่ายยาพิษกลัวมากเรื่องนี้แล้วเกิดขึ้นในโรงพยาบาลตายแล้วสถานที่ที่เราอะไปรักษาตัวแล้วหวังจะได้ยารักษาคือน้องเนี่ยเขาไปเนี่ยน้องเนี่ย1ขวบ4เดือนเองนะค่ะน้องอ่ะเข้าไปในอาการที่ว่าแกลื่นล้มเฮ้ยเด็กทุกคนเป็นไอเลสก็เคยแต่เลสอ่ะเอาปากลงเลยปากแตกอันเนี้ยแม่หนูคนเนี้ยเด็กกับเวลาเนอะเวลาจะก้าวข้ามขอบแล้วบางทีเท้าลื่นหรือลีบอย่างเงี้ยไม่ถูกด้วยเด็กน้องเขาเป็นอย่างนั้นเลยว่าเหมือนน่าจะก้าวข้ามขอบอ่ะแม่แล้วลื่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องอ่ะหัวลงทีเนี้ยพอหัวลงอ่ะเลือดไม่ออกแต่ว่าน้องอ่ะร้องปกติคือร้องเหมือนเจ็บร้องเหมือนตกใจแม่ก็กังวลว่าเลือดไม่ออกอย่างเงี้ยกลัวเลือดคลั่งกลัวจะออกในหัวไม่ออกมาข้างนอกก็เลยพาลูกค่ะไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการทางพยาบาลเนี่ยทีนี้แม่บอกว่าเอางี้หมอเขาถามว่ามี2ช้อยช้อยนึงคืออยากให้ลูกนอนสังเกตอาการก่อนไหมกับ2คือสแกนเลยไหมทำเขาเรียกนะเอ็กซเรย์เลยสมองไหมว่ามีเลือดคลั่งแม่เขากังวลแม่เขาบอกว่าเอ็กซเรย์ค่ะอยากให้รู้ไปเลยว่ามันมีเลือดคลั่งหรือเปล่าทีนี้หมอก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เพื่อให้น้องเวลานอนเอ็กซเรย์เราต้องนอนนิ่งๆแต่แม่เด็ก4เด็กขวบ4เดือนเขาจะนิ่งได้ยังไงล่ะจะนิ่งยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือให้หลับอาจจะจ่ายยานอนหลับนิดเพื่อให้น้องอ่ะสงบลงแล้วนิ่งขึ้นแล้วจัดเวลาตอนสแกนจะได้ไม่ดิ้งเอ้ยไม่ดิ้งได้ถ่ายรูปได้เนาะถูกต้องทีนี้ปรากฏว่าพยาบาลเนี่ยเอายาให้น้องเนี่ยทานสรุปพอน้องทานยาตัวนี้ไปเนี่ยอาการน้องคือมีฝีริมฝีปากซีดขาวทันทีแล้วเอ้สรุปแล้วมันคืออะไรคุณแม่เขาเล่าไป30ตุลาปี61 67อ๋อเหรอเราไม่เห็นว่ะนี่ไงแม่ยังไม่หมดอายุแต่ว่าประเภทแม่มันคือผิดประเภทไปไกลเลยแล้ววงแดงๆคืออะไรอ่ะสิ่งที่น้องเกิดขึ้นนี่ค่ะหมดอายุ30ตุลา67เออ67 67คือปีหน้ามันยังมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพแล้ว30ตุลาโอ้โหเกือบสิ้นเกือบสิ้นปีแต่อันนี้คือยาที่เป็นหลักฐานว่าอันนี้คือเหมือนว่าเขาจ่ายมาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งปกติเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่จ่ายมาให้น้องมันเป็นกรดค่ะพอมันเป็นกรดพอกินเข้าไปสักพักนึงน้องมีอาการริมฝีปากซีดขาวแม่เนี่ยแจ้งพยาบาลไปว่าน้องมีอาการผิดปกติแต่พยาบาลบนรถเนาะบอกว่าให้น้องกินให้หมดหลังจากน้องกินหมดน้องอาการหนักขึ้นอาการน้องทรุดตัวอย่างรวดเร็วซึ่งตอนที่ป้อนไปแค่นิดเดียวน้องสำลักออกมาแล้วมาโดนแขนแม่แล้วแขนแม่พองยาอะไรที่สำลักแล้วกลายเป็นเนื้อแม่พองเฮ้ยแล้วยังไงเนี่ยแล้วแขนแม่แสบทันทีแสบร้อนผิวหนังไหมทางโรงพยาบาลแจ้งว่าที่น้องกินไปเป็นกรดพยาบาลหยิบผิดหมอจ่ายถูกนี่แม่ดูความไหมแล้วตอนนี้มันอยู่ในตัวน้องโอ๊ยจะทำยังไงดีจากนั้นเด็กถูกส่งไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีหมอที่รามาแจ้งว่าอาการ50-50เฮ้ยปากเขียวปอดคอตอนนี้บวมช้ำคล้ายกับรอยไหม้ทั้งตัวรอยไหม้ทั้งตัวยาที่น้องกินไปไม่ใช่ยานอนหลับตามที่โรงพยาบาลต้นทางได้กล่าวได้แจ้งแต่เป็นยาที่ชื่อว่า TCA กดไตรคโลไตรคโรอะเซติกก็คือเป็นกรดชนิดนึงโอ้ยปากไหม้หมดเลยลูกเอ้ยนี่แล้วยังไงต่อเนี่ยไหมปากเบิร์นปากไหม้นี่ขวบแล้วข้างในอะแม่แล้วโอ้ยแต่แม่ปากน้องเป็นแม่เป็นคนให้ลูกกินแม่จะเจ็บช้ำน้ำใจขนาดไหนเนี่ยแล้วยังไงต่อเนี่ยแล้วกรดมันไปอยู่กับของกินได้ไงไอ้กรดนี่เขาไว้ทำอะไรอะจ่ายผิดจ่ายผิดก็คือตอนเนี้ยกลายเป็นว่าใช้ในกดอันนี้ใช้อะไรใช้ทำไมมันแม่จี้รักษาหูดหงอนไก่เป็นยารักษาภายนอกพี่แพทย์ตอนนี้มันเป็นยังไงแม่ใจเสียผู้ใช้เนี่ยจะมีอาการระคายเคืองผิวหนังแม่เคยเห็นไหมติ่งเนื้อตอนที่เราเด็กๆแล้วเราไปรักษาสิวแล้วเอาออกไงจี้แล้วเอาออกยิบ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 นิดเดียวนี่ต้องกินหมอจิ้มฟันโดนมาเหมือนกันเรารักษาสิวที่เดียวกันแน่เลยจะเป็นไหมที่มันจิ้มลงไปนิดเดียวแล้วก็ยิบยิบยิบจิ้มแค่นี้เลยแม่ที่พี่แสบร้อนไปหมดยังไงต่อเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เภสัชจ่ายยาให้น้องกินอ้างว่าหยิบผิดเนื่องจากบรรจุภัณฑ์คล้ายกับยานอนหลับเดี๋ยวก่อนฮะมันอ้างไม่ได้แล้วล่ะแล้วตอนนี้มันวิธีการรักษาเป็นยังไงอ่ะทางเพจได้กำชับกับทางโรงพยาบาลนะคะให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่คนนี้อย่าง
ถึงที่สุดก่อนหน้านี้ทางคุณแม่ของน้องได้กำชับกับโรงพยาบาลต้นทางขอชนิดของยาดังกล่าวเพื่อนำไปตรวจแล้วก็นำไปเป็นตัวอย่างให้แพทย์ที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยตรวจหน่อยแต่โรงพยาบาลบ่ายเบี่ยงแม่ก็รู้แล้วไงว่าผิดบ่ายเบี่ยงที่จะไม่ยอมให้ยาตัวนี้เพราะรามาถามไงว่าเป็นตัวไหนต้นทางเป็นตัวไหนเขาจะได้รักษาไปให้ถูกต้องอะเนาะว่าแบบอะไรเป็นสาเหตุสุดท้ายนะแม่บอกว่าโรงพยาบาลช่วยประสานให้แม่หน่อยทางนั้นก็เลยยอมแม่พอยอมปุ๊บสิ่งที่เขาเอาขึ้นมาขวดเมื่อกี้คือกรดอาการตอนนี้นะคะตอนที่มาถึงโรงพยาบาลรามาน้องมีเสียงหายใจที่ค่อนข้างแหบจากนั้นแพทย์จะมีการส่องกล้องตรวจภายในอวัยวะของน้องเพื่อดูว่าอวัยวะภายในส่วนไหนได้รับความเสียหายจากกรดตัวนี้หรือไม่ทางเพจเนี่ยแดงได้ฝากถึงโรงพยาบาลต้นทางว่านี่คือความผิดของบุคลากรของคุณคุณควรแสดงความรับผิดชอบไม่ใช่พยายามบ่ายเบี่ยงแบบนี้ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยของคุณที่คุณบอกว่ายาขวดเหมือนกันแล้วหยิบผิดเนี่ยอาจทำลายชีวิตเด็กคนนึงและครอบครัวอย่างไม่มีอะไรมาทดแทนได้ถูกต้องส่วนอาการของน้องทางโรงพยาบาลรามาธิบดีแจ้งว่าอาการของน้องหลังออกจากห้องผ่าตัดตอนนี้ไข้สูงถึง40องศาพยาบาลต้องคอยเช็ดตัวและดูแลอย่างใกล้ชิดที่สำคัญตอนนี้บริเวณหลอดลมมีความเสียหายเขาบอกว่าตอนนี้หลายๆคนกลัวเพราะน้องกลืนใช่ไหมคะเขาบอกลำคอและหลอดลมเนี่ยหลอดอาหารยอมรับได้รับความเสียหายแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลมากนักเพราะเท่าที่เช็คเบื้องต้นเนี่ยเสียหายแต่ยังเล็กน้อยอยู่เนื่องจากในขณะที่น้องกินยาเข้าไปเนี่ยจังหวะกลืนนั้นค่อนข้างเร็วตอนนี้แหละไปลุ้นที่อื่นไงเนี่ยแม่ดูดิไอ้ท่อเนี่ยมันผ่านาาเร็วเนาะไอ้ตรงที่ไปแช่ชุ่มอยู่ลำไส้ไปยาจึงไม่ได้แช่อยู่ตรงบริเวณนั้นแล้วยังไงต่อแต่ก็มีสะเก็ดแผลเล็กน้อยที่แม่เห็นตรงคอคอน้องก็มีค่ะในส่วนที่น่าเป็นห่วงคือช่องท้องกระเพาะเนื่องจากยาที่กินเข้าไปทั้งหมดไปสะสมอยู่ที่กระเพาะอาหารแพทย์จะรอดูอาการหลังจากนี้ 2-3 วันระหว่างนี้แพทย์จะสังเกตอาการของแผลในช่องท้องว่าจะดีขึ้นเองหรือแย่ลงในระหว่างนี้น้องต้องงดน้ำงดอาหาร 100% ต้องให้สารอาหารผ่านหลอดเลือดเท่านั้นหากอาการยังไม่ดีขึ้นแพทย์จะทำการส่องลำสะส่องกล้องเข้าไปที่กระเพาะอาหารของน้องเพื่อประเมินอาการต่อไปด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลต้นทางที่แรกที่ให้กรดน้องเนี่ยแถลงให้ข้อมูลว่าได้สั่งพักงานเจ้าหน้าที่ที่จ่ายยาคนดังกล่าวและจะยินยอมเยียวยาชดใช้ให้กับทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและน้องจนถึงที่สุดฟังแล้วนะต้องสุดทางเลยนะแม่ต้องที่สุดแล้วต้องให้กลับมาเป็นเกือบปกติที่สุดเอางี้ละกันต้องทำให้ได้คือทีมทั้งโรงพยาบาลอ่ะมีแบบบุคลากรมากมายในทุกสาขาอาชีพทุกสาขาและทำงานกันอย่างเต็มที่มีผู้หยิบยาผิดหนึ่งท่านเสียหายทั้งโรงพยาบาลได้ยังไงคะเพราะฉะนั้นแบบโรงพยาบาลก็ออกมารับผิดชอบเป็นขนาดไม่ใช่ลูกเรายังเครียดแบบเราอ่านแล้วแบบเครียดแทนเลยอ่ะความสะเพร่าของเจ้าเนรแล้วแม่แล้วเราเป็นบุคลากรที่ไม่ใช่ทางแพทย์อ่ะเราจะรู้ไหมมันอ้างไม่ได้หรอกว่าขวดเหมือนกันมันคือคำแล้วเขาให้มาในสลิงค์ปัญหาคือเขาไม่ได้เห็นชื่อยาคุณแม่คุณน้าที่ไปรับอ่ะเขาดูดมาใส่สลิงค์และแจ้งกับคุณแม่ว่าถือดีๆและกินให้หมดถูกต้องค่ะไม่มีฉลากเราก็ไม่รู้หรอกว่าของเหลวนั้นมันคืออะไรเนี่ยบางทีเป็นอย่างนี้จริงนะเนี่ยเราอธิบายให้ฟังว่าแต่ต่อให้มีฉลากบางคนก็ไม่รู้เรื่องไม่แต่บางทีเราต้องรู้แล้วจริงๆในความเป็นจริงกับทั้งพยาบาลที่มาบอกจะต้องบอกเลยว่ายาตัวนี้เป็นตัวนี้อธิบายให้อย่างละเอียดใช่เพราะมันเป็นยาที่เราจะต้องกินเข้าไปโดยเฉพาะเด็กด้วยเขาต้องอธิบายแม้กระทั่งมาเป็นสลิงอ่ะมันต้องใส่ไอ้ซองแล้วก็แปะฉลากแล้วก็แปะตรงซองใสมันต้องละเอียดต้องอธิบายต้องอธิบายซึ่งตอนนี้ทางเพจอัปเดตว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลเนี่ยรับผิดชอบเยียวยาเบื้องต้นมีรถไปรับไปส่งคุณพ่อแล้วคุณแม่เพื่อให้ไปดูอาการน้องชีวิตประจำวันก็ต้องเปลี่ยนสิจ๊ะและมอบเงินในส่วนของทางโรงพยาบาลจำนวนเงิน 5,000 บาทในด้านของจังหวัดและกระทรวงยังรอการดำเนินการอยู่ส่วนอาการของน้องล่าสุดน้องทรงตัวนะทุกคนแล้วก็มีเพิ่มเติมคือต้องเจาะเส้นเลือดดำตรงไปตรงที่ไหปลาในระหว่างแล้วเด็กขวบจริงๆตัวนิดเดียวอ่ะในระหว่างนี้แพทย์ยังต้องให้ยานอนหลับน้องอยู่เพราะอะไรน้องจะมีอาการตลอดถ้าน้องตื่นน้องจะงองแงแม่น้องจะเจ็บน้องจะเจ็บทั้งตัวทางแพทย์แจ้งว่าตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรที่ผิดปกติไปมากกว่านี้เนี่ยแล้วคุณแม่เขาดูว่าฮะลูกอ่ะให้มา 5,000 แต่เอารอดูกันต่อไปเพราะโรงพยาบาลเขาบอกว่าเขาจะช่วยจนสุดทาง
คือไม่ใช่ว่าแค่ค่ารักษาคนไข้นะค่าญาติไปดูแลไปเยี่ยมเสียเวลาไม่ได้ทำงานทำการเยียวยาเยอะแยะไปหมดในเรื่องพวกนี้นะจริงๆต้องตรงไหนตรงนี้หรอข้ามขั้นตอนมันก็ได้ไม่ต้องตามขั้นตอนหรอกมันช้าเรื่องตะตังเยียวยาต้องไวนะปากน้องอ่ะมันไหม้อ่ะแม่แล้วแบบก็ยังดีที่คุณหมอว่ามันผ่านไปเฉยๆแต่นี่ไงแต่ไอ้ที่แช่อยู่แช่อยู่มันกรดมันก็ทำงานก็ขอให้แบบขอให้สะเก็ดอะไรคือตอนที่เราแต้มอันเนี้ยพอสะเก็ดออกมาแล้วเดี๋ยวเนื้อมันก็สร้างใหม่ไอ้เรื่องเวลาแต้มสิวมันน้อยไงแต่ว่าเนี้ยปริมาณที่น้อยอ่ะนี่มันต้องกินจนหมดสลิงหวังเพียงว่าแบบเด็กๆจะฟื้นฟูได้ไวอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอแบบนั้นค่ะอ่ะเบรกก่อนแม่ช่วงหน้าเดี๋ยวมาแชร์กันต่อค่ะสนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ถี่ผลิตจากมะขามแท้ 100% ใหม่ Yamaha Nmax Blow My Max Nmax Ready ตอนนี้นะคะเราอยู่กับนักธุรกิจสาวพี่แนนสวัสดีสวัสดีค่ะเมื่อกี้แม่แอบถามไปแล้วเนอะใช่ว่าก่อนจะมาเป็นเนี่ยนักธุรกิจเนี่ยทำอะไรมาก่อนเป็นคุณแม่ฟูลไทม์ค่ะเลี้ยงลูก2คนค่ะไม่ได้มีแนวโน้มการค้าการขายไม่ได้มีเลยค่ะแล้วมาเป็นเจ้าของธุรกิจเริ่มจากมันมีสตอรี่มาแบบว่าเราไปรับส่งลูกเงี้ยค่ะแล้วในโรงเรียนเงี้ยก็จะมีคุณครูคุณแม่เขาจะสวยๆกันอะไรเงี้ยผู้ปกครองผู้ปกครองท่านอื่นแม่เราลูกเราก็จะมีความแบบว่าแม่ไม่แต่งหน้าหน่อยเหรออยากให้แม่สวยอยากให้แม่สวยอยากให้แม่สวยแบบคือเราไม่มีเวลาอย่างเงี้ยค่ะนี้เราก็เลยกลับมาบ้านแล้วก็มาส่งกระจกแล้วก็เข้าเลข4ค่ะจะเข้าเลข4อย่างเงี้ยเราไม่ค่อยดูแลตัวเองเนาะหน้าเนอเราก็แบบไปไกลแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มคิดจะทําอะไรเพื่อดูแลตัวเองใช่ค่ะให้เราดูดีขึ้นใช่ค่ะแต่ด้วยเวลาที่จํากัดก็เลยทําใหเราต้องล้างหน้าทุกวันเนาะก็เลยมาจบที่สบู่ใช่ค่ะคือสบู่ตัวนี้ใช่ค่ะตัวนี้คือก่อให้เกิดสบู่นี้ใช่ค่ะ PN Beauty เหรอคะใช่ค่ะชื่อแบรนด์ PN Beauty Thailand นะคะสบู่ตัวนี้ก็เกิดมาจากเหมือนแนนบอกว่าแนนไม่มีเวลาในการดูแลตัวเองเลยแนนก็เลยมาจบที่การทำแบรนด์สบู่เพื่อมันคือด่านแรกของการบำรุงทุกคนตื่นมาอย่างแรกก็ต้องล้างหน้าใช่ค่ะก่อนนอนก็ต้องล้างหน้าต้องทำละล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายทั้งแหล่นะแล้ว PN Beauty นี่มันต่างกับสบู่ตัวอื่นๆยังไงอ่ะPN Beauty เนี่ยนะคะสารสกัดของเขาอะค่ะก็จะมีสารกูต้าไทโอนะคะสารกูต้าไทโอวิตามินซีแต่ที่ต่างจากตัวอื่นเลยเนี่ยคือเรานำสารกูต้าไทโอและวิตามินซีค่ะมาสกัดเป็นนาโน มีขนาดที่เล็กมากค่ะขนาดเล็กตรงนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ซึมเข้าไปในผิวหน้าเราได้ลึกซึ้งได้ลึกแล้วก็ทำงานได้ไวมากขึ้นค่ะค่ะรวมแล้วนี่ไงมีกูต้าใช่ค่ะ B3 ใช่ค่ะแล้วก็วิตามิน E ใช่ค่ะคือสารสกัดทุกอย่างเป็นเกรดพรีเมียมทั้งหมดเพราะว่าจริงๆคือเราตั้งใจใช้เองด้วยแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวผิวไม่ได้บำรุงแล้วก็มีเวลาน้อยเหมือนที่แนนเป็นนะคะลูก2อ่ะเนาะแม่เวลาเราก็ไปทุ่มอยู่กับลูกใช่แล้วลูกต้องไปส่งเรียนแล้วด้วยความที่ว่าโรงเรียนอยู่ไกลบ้านค่ะ30กิโลเนี่ยต้องทำเวลาทุกวันโหถ้าบางคนมองข้ามเรื่องของการล้างหน้าใช่ค่ะแปลกจริงเลยนะคุณแนนอันนี้สำคัญมากพอเราล้างหน้าสะอาดแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะใช้ครีมอะไรครีมพวกนั้นจะซึมเข้าไปในผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะกว่าจะออกมาเป็นตัวเนี้ยใช้เวลานานไหมคะแนนทำทดลองอะไรนะคะ1ปีแล้วก็ขายอีก2ปีค่ะอ๋อนี่คือขายมาแล้ว2ปีใช่ค่ะนี่คือรูปร่างของสบู่ขอดูตรงนี้ใสๆใช่มั้ยใสๆจะเป็นกลิสเซอรีน 100% ค่ะแล้วก็อัดแน่นไปด้วยวิตามินนะคะค่ะมีทองคำด้วยใช่ค่ะมีทองคำแม่นี่ทองคำเอาเหรอน่ะที่ในสบู่เนี่ยเหรอคะใช่ค่ะเป็นทองคำค่ะมีถุงตีฟองใช่ค่ะแล้วก็แถมถุงตีฟองให้ทุกกล่องนะคะทุกกล่องจะมีถุงนี้เหรอคะใช่ค่ะทุกกล่องจะมีถุงกึ่งเขาสวยหมดคุณแนนเอาวิธีใช้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าสมมติได้สบู่ไปสมมติได้สบู่ไปใช่ไหมคะสิ่งแรกเลยก็คือใส่ไปในตะข่ายค่ะเสร็จปุ๊บมือสะอาดแล้วก็ล้างหน้าให้เปียกนะคะฟองตรงนี้ค่ะมันจะเต็มไปด้วยวิตามินทั้งหมดเลยเวลาเราใช้ให้ถูแล้วก็ลูดฟองออกค่ะลูดฟองออกใช่ค่ะลูดฟองออกแล้วก็ถูบริเวณผิวหน้าไม่ใช่ไป
โอ้เข้าใจแล้วบางคนแรกนึกว่าเอาสบู่ไปถูหน้าเลยบางคนต้องหยุดเอาสบู่มาถูที่หน้าบางคนเอาตะข่ายไปถูบางคนเอาตะข่ายถูเลยคุณแนนจริงปะเนี่ยจริงค่ะแนนจะใช้เพราะว่าใช้อย่างเงี้ยค่ะรูดแนนจะใช้วิธีของอันนี้ไอ้คือวิธีของแนนนะคะก็คือรูดออกแล้วก็เอาฟองไปถูมันจะเป็นโฟมเลยใช่ค่ะฟองเป็นโฟมอย่างสมมติว่าเราแต่งหน้าแน่นๆแบบนี้เหมือนที่แนนแต่งหน้าอย่างเงี้ยนะคะแนนก็ล้างแค่3รอบจากแต่ก่อนเนี่ยไม่ต้องใช้ครีนซิ่งหรอใช่ค่ะล้าง3รอบค่ะแล้วมันก็คือเอาโฟมมันเนี่ยเอาโฟมมันเนี่ยมาล้างสามรอบเป็นเหมือนครีนซิ่งเหมือนครีนซิ่งแล้วล้างน้ำออกใช่ค่ะแล้วก็ล้างอีกแล้วก็ล้างครั้งที่สามคืออันนี้ประหยัดอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ล้างอย่างแพทต้องใช้ครีนซิ่งแต่งหน้าใช่ไหมแต่อันนี้ใครที่แต่งหน้าแบบเนี้ยคุณแอนกำลังจะบอกว่าครั้งแรกอ่ะเหมือนเราใช้ครีนซิ่งไปเลยโดยที่เราไม่ต้องเอาสำลีมาเช็ดใช่ๆค่ะประหยัดเวลาตรงนั้นไปแล้วก็ใช้เรื่องเนี้ยค่ะสามรอบหมดเกลี้ยงไหมคะเกลี้ยงค่ะไอ้พวกเมคอัพอ่ะนะใช่ค่ะเพราะว่าแอนเคยวิธีทดลองของแอนที่แอนกล้าพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าแอนเคยทดลองมาแล้วโดยการล้างเองสามรอบเสร็จปุ๊บแอนก็เอาสำลีอะค่ะเอามาถูตอนที่หน้าเปียกเลยว่ามันมีอะไรติดในสำลีเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันไม่มีอะไรติดออกมาค่ะแอนก็เลยกล้าเคลมได้ว่ามันเกลี้ยงสามรอบใช่สามรอบสามรอบแล้วอย่างนี้ใช้ได้นานไหมโอ้ยขอโทษจะพูดอะไรนะไม่ก้อนหนึ่งอะก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งนะคะถ้าแบบใช้ปกติเหมือนที่เราคงไม่ได้แต่งหน้าอย่างนี้ทุกวันเนาะอย่างใช้ปกติค่ะจะได้อยู่ที่30วันถึง45วันเป็นเดือนเป็นเดือนวันละใช่ค่ะถ้าไม่ได้แต่งหน้าก็แค่รอบเดียวถ้าแต่งหน้าถึงจะ3รอบรีวิวดีเดือนใช่ค่ะเพราะว่าอันเนี้ยอย่างสมมติว่าเราทามาคาร่าที่มันหนาๆแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถถูอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันจะโดนตาได้ด้วยหรออ่อนสามารถลืมถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ล้างไม่ได้แต่งหน้าแน่นอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถล้างหน้าแล้วลืมตาได้เลยเฮ้ยไม่แสบตาไม่แสบตาค่ะเป็นออร์แกนิกด้วยใช่ในเพจจะมีรูปแมนรีวิวนี่ใช่ค่ะรีวิวเยอะไหนดูสิเนี่ยคอสเมอร์รีวิวแม่คนที่แบบว่าใช้ไปแล้วลูกค้าที่ใช้คือเริ่มแรกของการทำแบรนด์แนนกระจายให้กับคนรอบข้างใช้เพราะว่าถ้าเรามันไม่ดีจริงเราไม่กล้ากระจายให้คนแถวบ้านเราใช้เพราะไม่งั้นเราจะเก็บสะพานเดี๋ยวเราจะอยู่ในซอยไม่ได้เลยนะใช่ค่ะเดี๋ยวอยู่ในซอยไม่ได้นะจ๊ะเราก็เลยให้คนในบ้านใช้เพราะเรามั่นใจว่ามันดีค่ะวันนี้นะคะมาแชร์ข่าวทั้งทีเนี่ยแนนอยากให้แฟนๆรายการเนี่ยแนนจัดโปรมาให้ปังๆเลยเมื่อคุณซื้อสบู่ PN นะคะเนื่องจากว่าใกล้ปีใหม่เนาะแนนก็เลยทำเป็นพรีเมียมกิฟต์เซตมาให้นี่อยู่ในกล่องอย่างนี้นะใช่ค่ะเป็นกล่องใหญ่แบบนี้เลยค่ะนี่จ้ะอย่างนี้กล่องนี้เลยแม่ใช่ค่ะแบบนี้เลยค่ะเปิดมาด้านในนะคะก็จะมี6กล่องโอ้ข้างในมี6กล่องนะ6กล่องหกกล่องค่ะอ๋อมันก็จะเป็นเลเวลนิดนึงนะใช่ค่ะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะเป็นพรีเมียมกิฟต์เซตเอาไปเป็นกล่องให้ของขวัญทั้งกล่องไปใช่ค่ะให้เป็นของขวัญของฝากให้กับคนที่คุณรักได้เลยจากปกติมันเป็นยังไงคะจากปกตินะคะราคา 2,940 บาทค่ะเซตนี้นะคะแต่วันนี้นะคะคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะและแนนทำจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศเลยค่ะไม่เสียค่าส่งจาก 2,940 เหลือ990บาทส่งให้ฟรีด้วยส่งให้ฟรีด้วยค่ะได้เฉพาะในรายการแชร์ข่าวนะคะแล้วก็ร้อยสายแรกร้อยสายเท่านั้นต้องทันใช่ค่ะร้อยสายเท่านั้นเลยค่ะนะคะติดต่อยังไงคะติดได้จากเบอร์นะคะ092ค่ะ2578985ค่ะหรือว่า LINE แอดค่ะมีแอดนำหน้านะคะ PN แล้วก็ B ค่ะ789ค่ะแอด PNB 789ใช่ค่ะง่ายๆสแกน QR code ตรงนี้เลยดีกว่าใช่ค่ะสแกน QR code 2,000 อะไรนะ 2,400 2,900 2,940 990ได้6ก้อนนะย้ำว่า6ก้อนก็ใช้ได้7ถึง8เดือนเลยนะคะ6ก้อนก็ยาวๆกันไปเลยใช่ค่ะขอเบอร์โทรอีกสักทีประกาศดังๆค่ะ092ค่ะ2,578985ค่ะค่ะสายสกัดแน่นๆเลยนะคะ LINE แอด PNB 7889ใช่ค่ะจำง่ายดีนะก็จะง่ายๆนะคะ PNB 789แต่ว่ามีแอดไซน์อยู่ข้างหน้าใช่มีแอดไซน์ด้วยเนี่ยเป็นกิฟต์เซตผูกโบติดโบหน้ากล่องให้ได้เลยของขวัญเขาทำเป็นแพ็คมาแล้วถ้าใครอยากได้โบก็แจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวนั้นติดโบให้โอ้ยทำให้ทุกอย่างเลยใช่ค่ะเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วโทรค่ะให้ทันร้อยสายนะคะให้ทันร้อยสายนะคะคุณแม่บอกเบอร์อีกทีค่ะ092ค่ะ2,578985ค่ะLINE @ PNB 789นะคะ @ PNB 789โอเคส่งฟรีนะคะเอาให้ทัน100สาย990อ่ะเราซื้อของขวัญให้คนอื่นแต่990เราซื้อเป็น10กล่องก็ยังได้ใช่นี่ได้เลยขอบคุณมากค่ะพี่แนนขอบคุณค่ะอ้าว
เบรกก่อนช่วงหน้าเห็นบอกว่าทุกคนกรุงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปสอยเอาสายสื่อสารมาด้วยฮะเดือดร้อนเลยคราวนี้ไม่รู้ใจไงเดี๋ยวไม่รู้มาเร็วมาช้าดูเดี๋ยวมานะคะจ้าสนับสนุนโดยกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดี้พลัสมีจะบอกว่าหน้าหนาวเนาะถึงเมื่อวานกรุงเทพ26อ่ะใช่ใช่ใช่แต่ฝุ่นเยอะพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราจะมีโครงการดีๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะกับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวค่ะที่ถูกต้องก็คือจะมีการนำในส่วนของผ้าห่มไปแจกให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาจัดต่อเนื่องนะคะเป็นปีที่24แล้วค่ะอา24ปีแล้วนะคะที่ไทยเบฟนะคะมอบความอบอุ่นให้กับผู้คนนะคะล่าสุดคาราวานไออุ่นนี้นะคะเขาเดินทางขึ้นเหนือนะคะไปมอบผ้าห่มกันที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะบรรยากาศเป็นยังไงอยากให้คุณผู้ชมไปดูกันค่ะกลับมาอีกครั้งค่ะกับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่24แล้วล่ะค่ะในปีนี้คาราวานไออุ่นได้เดินทางไปแจกผ้าห่มผืนเขียวรักโลกให้พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร15จังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 200,000 ผืนที่ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิลซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะจากขวดพลาสติกได้มากถึง 7,600,000 ขวดต่อปีเลยล่ะค่ะและปีนี้พิเศษด้วยกิจกรรมจากผู้รับสู่ผู้ให้โดยชุมชนได้รวบรวมขวดพลาสติกส่งมอบให้กับทางโครงการเพื่อนำไปผลิตเป็นผ้าห่มสำหรับแจกให้ผู้ประสบภัยหนาวในปีหน้าต่อไปค่ะโดยมีนายฐาปนสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนายสรัญญูมีทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมาร่วมในพิธีส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมช้างฟุตบอลกิจกรรมแยกขยะกิจกรรมเกมปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทำกระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้และที่สำคัญยังได้ยกบูธจากโรงพยาบาลสวนดอกไปตรวจสุขภาพให้พ่อแม่พี่น้องอำเภอพานกันอีกด้วยล่ะค่ะมากกว่าความอบอุ่นคือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนโอ้นี่ก็เห็นแล้วอุ่นใจนะคะก็พวกเราแชร์ข่าวขอเป็นกำลังใจให้ไทยเบฟเนาะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปตลอดนะคะค่ะ24ปีแล้วหรือเห็น25 26 27ถูกต้องขอบคุณมากเลยค่ะทีนี้อย่างที่บอกแล้วนะคะว่าอันตรายของคนใช้ขี่มอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพอ่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะก็เป็นคำถามที่ทุกคนก็ถามกันว่าไอ้ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตบนท้องถนนของคนไทยต่างๆนานาแล้วเรื่องที่ประจำก็คือการจัดการของสายสื่อสารนะคะอันนี้คุณธวัชชัยแกได้รับบาดเจ็บไงคะ อีกคนนึงจากสายสื่อสารหรือสายเคเบิลเนี่ยต้องไปเข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวได้รับบาดเจ็บดีบางคนถ้ามาเร็วๆแล้วมีรถตามหลังนั่นน่ะสิแม่แกชีวิตได้แล้วนี่ก็คือต้องนอนโอ้โหบนเปรย์อย่างเงี้ยเออไม่รู้ว่าตัวเองจะเจ็บหนักอะไรขนาดไหนหรือเปล่าแล้วก็สายก็ขาดเลยนะคือเขาถามว่าผมเอาผิดใครได้บ้างครับคุณผู้ชมดูลักษณะของสายที่ห้อยย้อยลงมาสิขับมอเตอร์ไซค์กลับจากทำงานก็เหนื่อยพออยู่แล้วเนาะโดนสายเคเบิลหน้าโลตัสเกี่ยวครับมาเห็นก็เมื่อสายอยู่ข้างหน้าแล้วโอ้ยเหตุเกิดเกิดบริเวณตรงข้ามโลตัสหลัก4ขึ้นจากอุโมงค์บางเขนนะคะหลายๆคนใครใช้เส้นทางนั้นกลับบ้านแล้วขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยค่ะคือตรงนั้นน่ะบางเขนมุ่งหน้าตลาดสะพานใหม่นะคะใช่แล้วแกได้รับบาดเจ็บอย่างหนักนะคะโอ้โหหนักเลยเหรออย่างหนักสิคือเดินมาทรงตัวเองไม่ได้อ่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเอาเข้าไปแข็งอ่ะเออนี่ไงนี่ไงนี่สายนี่มันย้อยลงมาแบบนี้นะคะคือเวลาเขาลายสายเนี่ยเขาก็เหน็บพอเหน็บไปเหน็บมาไอการเหน็บมันทานน้ำหนักไม่ไหวมันก็ย้อยลงมาย้อยลงมาแล้วไงอ่ะมันก็คนขับขี่ไปมาเนี่ยก็ถูกสอยสิคะนี่มันอยู่ข้างบนแขนนะมันอยู่ข้างบนนี่มันก็อยู่ไม่เป็นระเบียบแม่มันยาวอยู่นะก็แล้วมีน้ำหนักด้วยจ้ะไม่ดีนะที่เขาไม่มีรถตามหลังมาถ้าเขาแขนมาอย่างเงี้ยรถตามหลังมาเหยียบซ้ำอีกทำไงอ่ะก็คือคาที่เออหรืออะไรแต่อันเนี้ยขนาดไม่มีรถตามหลังคุณชมนึกสภาพนะคุณชมขี่มาด้วยความอุ้ยเกือบๆเนี่ยหมวกเหมือกหลุดกระจายคุณชมขี่มาอย่างงูแล้วมีอะไรมาตัดตรงเนี้ยเงือบแขนไปอย่างเงี้ย
แล้วก็กระแทกด้วยความเร็วลงมาแล้วคิดดูว่าเขาจะบาดเจ็บขนาดไหนเนี่ยไม่ได้ไปทำงานหยุดงานจ่ายค่ารักษาพยาบาลยังไงต้องมีแล้วถ้าพิกลพิการไปละใช่แล้วใครจะดูแลเขานี่หมายถึงว่าใครดูแลค่ารักษาพยาบาลแต่แบบแถวสุขุมวิทก็มีนะแล้วก็ลุ้นตรงแถวโรงเรียนลูกไม่แล้วกลางคืนมันมองไม่เห็นนะพอมาเห็นแล้วเบรกไม่ทันดำๆอ่ะใช่พอแกเห็นก็คือไม่ทันแล้วจ้ะโอ้ยตายแล้วแกลง photo of the year เนี่ยแล้วจ่าพิชิตก็ลงแล้วดูแกสิโอ้ photo of the year อ้าวแล้วอย่างนี้ใครรับผิดชอบของแกน่ะใครจะรับผิดชอบดูแลแกได้บ้างคะงานนี้เนาะก็ต้องหมั่นตรวจเช็คแพทย์ว่าไอ้ตรงที่อาบอกไอ้ตรงตัวเกี่ยวของเขาตัวเกี่ยวตัวล็อกมันถึงเวลามันก็เสื่อมว่ามันหนักจะตายสายมันเบลอแม่ดูดิความสายเบลอสายหนักยิ่งต้องมาเมนเทนไอ้ตัวล็อกให้ดีของเราไม่ใช่ว่ามันเบาเราก็ต้องเป็นดูแลเพราะมันไม่ใช่แค่หล่นเกตกะลูกตาแต่มันเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ได้พูดเล่นจ่าก็เอาไปลงแล้วนี่ดราม่าแอดดิกนะก็แกก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนนะคะคุณภาพชีวิตดีๆของคนไทยจ่าแกโพสต์นะคะก็ต้องเป็นคำถามเหมือนคำถามเดิมแหละใครเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ใครต้องใครรับผิดชอบไม่ใช่ว่าเกิดเหตุแล้วรับผิดชอบนะรับผิดชอบตามไปดูสิ่งที่เราติดตั้งเอาไว้ปีหนึ่งกี่ครั้งใช่ไม่พอนะคะที่ทำอยู่แปลว่าไม่พอมีคนยังเจ็บอยู่คุณต้องถี่เข้ามาอีกได้หรือเปล่าเนาะอย่าให้มีอีกเบรกก่อนค่ะช่วงหน้าแฟนๆช่องเขากลัวใจกลัวอะไรไม่รู้บอกกลัวเหลือเกินเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกลัวเธอเหรอสนับสนุนโดยยาดมเสียงเพียวโฉมใหม่หอมสดชื่นเสียงเพียวตอบโจทย์เรื่องการบรรเทาเซวาแอมพลูโสมดำรับสมัครตัวแทนแล้ววันนี้ดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าที่บอกว่าโอ๊ยกลัวจังเลยอ่ะคือกลัวอย่างนี้ว่าต้องยอมรับว่าตอนเนี้ยหลายๆคนนะคะที่เป็นนางเอกของช่อง3เนี่ยนางเอกพระเอกเลยแม่ก็เริ่มทยอยที่พอหมดสัญญาแล้วไม่ได้ต่อแม่เอาเข้าใจนะอย่างพี่บอยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ต่อแล้วพี่บอย38ย่าง39บอยกรบอยกรเค้าก็เหมือนเค้าก็โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็มองว่าถึงไม่ต่อยังไงถ้าช่องเรียกเขาเล่นละครเขาเล่นอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีสัญญาก็ได้นี่สัญญาใจกันแล้วเราอยู่กันมานานแม่อย่างล่าสุดอย่างที่บอกอะพี่บอยก็ตัดสินใจไม่ต่อสัญญานะคะหลังจากอยู่กันมานานถึง15ปีพี่บอยเข้าหลังจากน้องนิดเดียวอะแพทอยู่20เกือบ20พี่บอยก็มาทศวรรษคุณแพทใช่ค่ะแล้วก็ขอผันตัวมาเป็นฟรีแลนซ์ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ใครอีก1คนพี่เต้ยแต่พี่เต้ยก็ไปงานเซ็นในนี่เซ็นปฏิทินพี่เต้ยก็โบกมือลาไปแล้วค่ะส่วนสาเหตุเนี่ยก็หนึ่งคืออยากเป็นฟรีแลนซ์เหมือนกันบอกว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งพี่บอยบอกอายุแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ต้องทำมากขึ้นต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็อยากไปลองอะไรใหม่ๆบ้างไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยส่วนสัญญาเพิ่งหมดไปเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วค่ะบอกว่าได้ตกลงกันเรียบร้อยบอยยังบอกได้ว่าสำหรับผมแล้วช่อง3เป็นทุกอย่างของผมเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งครอบครัวค่ะมีทุกวันนี้ได้เลยนะเพราะช่อง3ทั้งดูแลและให้โอกาสผมส่วนปีหน้าถ้าจะดูกันก็มีซีรีส์เรื่องนึงหนังเรื่องนึงแต่ยังบอกไม่ได้นะครับว่าจะออนแอร์ทางไหนส่วนรายต่อไปที่แฟนๆลุ้นอีกพี่แต้วพี่แต้วน่าจะหมดก็จะหมดแล้วเหรอไม่สิ้นธันวาก็มกราแม่พี่แต้วค่ะก็พี่แต้วเนี่ยก็อยู่กับช่อง3นี่แหละค่ะเขาบอกว่าเหลืออีกไม่มากละจากการสัมภาษณ์ล่าสุดเจ้าตัวก็ยังไม่อยากฟันธงอยู่กับบ้านหลังนี้ต่อหรือว่าจะไปเป็นอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นี่แหละค่ะงานนี้แฟนๆก็คงต้องรอฟังนะคือเขาไม่ต่อไม่ใช่เขาทะเลาะกันนะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่ามีบทใหม่ๆแต่มันแต่ออนแอร์ที่อื่นอ่ะเขาจะได้มีโอกาสได้ไปรับได้ฉีกแนวของตัวเองได้ทำงานที่สนุกอ่ะอายุเยอะแล้วอยากทำอะไรที่แบบว่าสนุกสนุกแต่ถ้าช่องเรียกก็ต้องมาไม่ต่อส่วนใหญ่เลข3หมดแล้วแม่เนาะก็เข้าใจได้เลยอะแล้วหลายๆคนเริ่มผันตัวไปทำอาชีพอื่นธุรกิจอื่นที่มันอาจจะต้องทำธุรกิจใช้ช่องทางอย่างอื่นด้วยใช่อาจจะต้องไปโปรโมทตามช่องอื่นด้วยไงเพราะถ้าเซ็นกับช่อง
ไปรายการช่องอื่นไม่ได้เอาอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงค่ะแม่คุณหนุ่มกัญชัยสร้างเรื่องอีกแล้วค่ะคุณหนุ่มในรายการสามแซ่บทำไมพ่อที่ออกอากาศ10ธันวาคมที่ผ่านมามีช็อตนึงในรายการขอเสียงมาเลยได้ไหมคือพี่แอนทองมาอะไรก็แอนมีความหวังแล้วนะแล้วแอนแต่งได้เท่าไหร่ตกใจพี่แอนตกใจพ่อแม่เราแผ่วๆแล้วแม่เราถามว่าแม่เราถามว่าล่าสุดที่บอกว่าคิมเบอร์รี่แต่งแล้วแอนทองจะให้ล้านหนึ่งจำได้ป่ะพี่แอนถามว่าแอนแต่งจะให้เท่าไหร่คิมเบอร์รี่แต่งด้วยนะแต่พี่หนุ่มเด็ดกว่านั้นแต่งงาน1ล้านบาทพี่จ่ายให้เลยเลิศพี่หนุ่มบอกว่าแอปทักษะออนแต่งงาน1ล้านบาทพี่จ่ายให้เลยตอนนี้เรามีเป้าหมายแล้วแม่ก็เลยบอกว่าแม่มีเป้าหมายแล้วค่ะนี่แหละค่ะคนก็แห่แชร์โพสต์คลิปนี้นะเข้ามาเยอะมากเลยบางคนก็บอกว่าเตรียมเลยค่ะคุณหนุ่มต้องจ่ายแน่นอนพวกเราเชียร์เป็นล้านๆคนค่ะนี่แล้วก็บอกว่าพี่หนุ่มมีเกณฑ์เสียเงิน1ล้านบาทฟันธงเอพี่หนุ่มได้จ่ายสมใจแน่นอนค่ะล้านเปอร์เซ็นต์เออแล้วก็ยังมีอีกเม้นต์นึงบอกว่านนกุลมาด่วน1ล้านอยู่ตรงหน้าแล้วคือเอาล่ะมีรายได้แล้วเออน่ารักสร้างตำนานอีกแล้วคุณกันไทยจ้ะคือน่ารักค่ะเดี๋ยวลากันไปด้วยภาพของ VBTS นะคะนี่แล้วล่ะสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยน่าเอ็นดูนะคะพี่วีเขาเตรียมเข้ากรมค่ะรับใช้ชาติก็เลยตัดผมเป็นทรงไหนไปดูกันนะคะเออหุ้ยน่ารักนี่ของพี่วีก็เออเข้าใจได้แท้ๆนะคะแต่ล่าสุดพี่วีก็มีการโพสต์ภาพน้องด้วยนี่ใช่นี่เขาวิดีโอคอลกับจงกุกนะเขากลมพรุ่งนี้ใช่ไหมก็เข้ากลมกันให้จบทั้งวงเพราะอะไรแม่หนูแยกแทบไม่ออกเลยแม่อ้าวทรงเดียวกันน่ะเราไม่เบอร์นมเหรออ้าวแม่ดูผมสิผมคอยดูผมปะโถวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีพร้อมกันสวัสดีค่ะโอ้ยคุณพี่เลี้ยงคุณพี่เลี้ยงตึงยิ้มหวานเลยค่ะเป็นพี่ชายแล้วพี่ชายยิ้มหวานหน่อยสิพี่ชายเออนี่หมด